สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชายหาดบ้านอำเภอเป็นเสียงสะท้อนลมจากเข้ามาอย่างนี้ไงเดี๋ยวบ้านอำเภออยู่จังหวัดอะไรเนี่ยบ้านอำเภออยู่จังหวัดชลบุรีอันนี้เป็นโครงการประจำเดือนในทุกๆเดือนเขาจะมีการเก็บขยะร่วมกันกับบริษัทแมกโนเลีย Quality Development Corporation เขาก็เล็งเห็นว่าเอ๊ะเนี่ยเราน่าจะมาร่วมกันเก็บขยะได้เพราะว่าเราอะอยู่สถานที่ที่แบบริมชายหาดไงเราเก็บขยะเปล่าๆไม่ได้นะเราเก็บขยะไปแล้วปุ๊บเราจะมาทำเป็นก้อนอิฐเอาไปรีไซเคิลเอารีไซเคิลและที่สำคัญเราอยากจะพูดถึงว่าทำไมเราถึงอยากจะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการเก็บขยะพลาสติกบนทะเลเพราะว่าพวกพลาสติกที่มันลงไปอยู่ทะเลแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสัตว์ที่มันอยู่ใต้ท้องทะเลนะเวลามันลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยสัตว์เขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ขยะอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าเป็นอาหารหมดแหละเวลาเขากินเข้าไปเขาไม่ย่อยทำให้เขาแบบเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะทางทะเลครับเมื่อเรามาเที่ยวทะเลนะทุกๆครั้งอ่ะที่เราอ่ะมาทานอาหารหรืออะไรริมทะเลกันแล้วอ่ะเนาะซึมซับบรรยากาศอย่าลืมเก็บขยะอะไรที่เรามีอยู่เก็บกลับบ้านมารถก็ได้แต่อย่าทิ้งไว้เพราะว่าทะเลมันขึ้นมันซัดมามันพาเขาลงไปแล้วมันไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมหนึ่งกระบอกเสียงครับผมช่วยลงวันนี้มีหน่วยงานไหนมาร่วมกันบ้างครับโอ้โหเขาบอกว่ามีถึงประมาณแบบ30กว่าหน่วยงานเลยแล้วมีนักเรียนจากหลายๆโรงเรียนมารวมตัวกันเราไปดูน้องๆกันนะเฮ้ยน้องๆถือป้ายอยู่เนี่ยถามเลยเนี่ยมาจากโรงเรียนอะไรครับสวสวย่อมาจากอะไรครับโรงเรียนสตรีวิทยาสตรีวิทยาสตรีสตรีเป็นอยู่นู่นอยู่กรุงเทพก็รถที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ครับฝูงฮาร์เลย์เดวิสันนี้นะคะก็คือมาจาก AS Harley Davidson นะคะที่รวมตัวกันมาเพื่อทำความดีในวันนี้เดี๋ยว City Bank พาไปดูว่ามีรถกันกี่คันแล้วก็มีรุ่นอะไรกันบ้างมีรถสวยๆมาเต็มเลยนี่ถุงขยะถุงขยะที่ไม่เป็นขยะนี่ได้เลยถุงขยะที่เขาจะเนี่ยเดินตามเก็บไอ้นี่ก็คือที่คีบที่อยู่ตามร้านหมูกระทะเป็นที่คีบเหรียญออกจากปากก่อนขอยืมตีปากหมาหน่อยตอนนี้แล้วกันหนุนกล้องอยู่เหรอเยอะกล้องใหม่เนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นอิฐสำหรับเหมือนก่อสร้างได้เลยครับก็คือรูปร่างเหมือนลักษณะทั่วไปของแบบอิฐเลยอันนี้ก็อะไรนะอิฐบล็อกตัวหนอนวางพื้นกรรมวิธีก็จะประมาณนี้ครับมันก็จะมีส่วนผสมของพวกอิฐหินดินทรายแหละแต่ว่าจะมีพวกพลาสติกเข้ามาด้วยเราหาคนทำไม่เจอว่ะเนี่ยพาทำเสร็จปุ๊บผสมมันเสร็จปุ๊บเข้าบล็อกก็จะกลายออกมาประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าบล็อกสามอันล่ะก็เป็นหมาสิเดี๋ยวเราไปเก็บขยะกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คออฟฮาร์ลีย์เดวิสันของทางฝั่งพัทยาว่าที่เนี่ยเขาแต่งรถกันยังไงบ้างผมว่าสวยหลายคันเลยเออใช่เดี๋ยวฝากด้วยนะคะ AS Harley Davidson พัทยานะคะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทก่อนถึงตลาดน้ำ45ค่ะเรามีบริการครบวงจรไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนซื้อรถกับใครมาเซอร์วิสกับเราได้มีรถรุ่นใหม่เสื้อผ้าสวยเลิศคอลเลคชั่นดีขอบคุณพี่ปายมากครับขอบคุณกับแพทย์เท้าเก็บกันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันละกันว่าจากสิ่งที่เราเห็นว่าชายหาดสะอาดๆมีขยะเยอะขนาดไหนนี่น้องๆเก็บในส่วนนึงน่าจะมีเป็น100กิโลเลยนะครับวันนี้นะครับขยะโอ้นี่ครับไม่น่าเชื่อนะครับจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆคนใช่เดี๋ยวต่อไปจะภาพรวมภาพจบกันนะครับโอเคนะครับนี่เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีความสะอาดขึ้นนะใช่ดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมถ้าเราแบบช่วยคนละไม้คนละมือแบบเวลามาเที่ยวไม่ทิ้งอะขยะมันก็ลดลงไปได้เยอะนะวันนี้ไหนๆก็มากันทั้งทีแล้วเราไปเช็คออฟกันหน่อยไหมเรื่องราวดีๆก็เราไปดูรถดีๆกันบ้างนี่ดีกว่าอันนี้พี่เจ้าของรถใช่ไหมครับชื่อมี่ครับพี่มี่นะครับอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับเป็นซอฟเทลสติปบ๊อบ2020ครับก็เปลี่ยนท่ออย่างเดียวเลยเปลี่ยนท่ออย่างเดียวนะครับยังไม่มีกองไม่มีกล่องแต่เดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนใช่ไหมครับมีโอกาสรวมทริปไกลๆก็เรียนเชิญนะครับครับได้ครับยังไงขอบคุณมากครับอันนี้จะเป็นเครื่อง107อยู่
แต่แล้วก็จะไม่มีชุดซ้อนกองก็จะเป็นทรงกลมแล้วเขียนเลยว่า107แต่พอเป็นตัวสตรีทบ๊อบ114จะเปลี่ยนทรงกลองครับเป็นกองเปลือยลายข้างถังเปลี่ยนแล้วก็มีชุดซ้อนอย่างที่บอกไปเดี๋ยวพาไปดูต่อสวัสดีครับชื่อเมฆครับผมเป็นเจ้าของโรสเตอร์นะครับฟิลทัวริงเลยทำอะไรไปบ้างเต็นแรกครับช่อกองกล่องแล้วก็พวกของแต่งจุกจิกกันล้มซิซิบายอันนี้เป็นฟิลแบบท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวใครบอกสปอร์ตเตอร์ท่องเที่ยวไม่ได้นี่ครับตัวอย่างที่ดีเลยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ความถนัดเนาะจริงๆโรสพวกสปอร์ตเตอร์มันก็มีข้อดีในแบบของมันซอฟเทลก็มีข้อดีในแบบของมันครับอยู่ที่การปรับใช้และการใช้งานของลูกค้าแต่ละคนก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับเจ้าโรสเตอร์สายทัวริงคันนี้ได้ครับได้ครับขอบคุณครับอันนี้ครับเจออีกคนนึงครับไหนรีวิวดิเช็คออฟอันนี้รุ่นอะไรนึกว่าเช็คออฟชั้นไม่ใช่เช็คออฟรุ่นอะไรดิแฟนบอยไปนู่นเลยไปก็โรยด้วยเอสครับอย่างสิ่งที่เราเห็นกันว่าใหม่จัดก็ที่เอสทีอาร์นะครับก็จะมีรถเดโมสำหรับใครที่สนใจอยู่อยากจะทดลองขี่มาที่ศูนย์พัทยาได้เลยฟิลมันเป็นยังไงอะไรยังไงก็เป็นรถที่ทุกคนรอคอยครับพิตตี้พิตตี้นี่แถมป่ะแถมคุยกับเด็กนิดนึงคุยกับเด็กชอบไหมชอบไหมไม่ชอบพี่มันอย่าไปดูเด็กมีคันหนึ่งอยากพาไปดูเนี่ยชอบเองโดยส่วนตัวเดินไปมีความอนุเคราะห์ดีๆนะครับให้กับกิจกรรมของเรานะครับนี่ป่ะอันนี้แฟตบอยอันนี้ก็เป็นคันที่ชอบอันนี้จะกลับสีโดยส่วนใหญ่ปกติแฟตบอยเป็นสีโครมใช่ไหมอันนี้จะกลับเป็นสีดำทำล้อนี่เซตหน้าแล้วก็ปกติเป็นสีโครมเมียมนะชุดหงชุดแฮนด์กระจกเปลี่ยนหมดแล้วก็มีไฟเลี้ยวครับกันล้มล้ออะไรนี่เป็นสีดำหมดเลยนะใช่ครับและที่จุดเด่นคือคันนี้คือด้านหลังทำไมครับด้านหลังเปลี่ยนชุดท้ายมาใหม่เปลี่ยนเป็นท้ายสั้นมาอ๋อโดยปกติเนี่ยท้ายถึงประมาณตรงนี้ครับแล้วก็จะมีชุดซ้อนอันนี้จะเป็นท้ายสั้นมาเลยท่อก็ใช้เป็นลายฮาร์ดนี่เป็นเน้นสีดำนะโดยปกติเนี่ยใช่เป็นสีเหมือนซาตินเหมือนโครเมียมเดี๋ยวปล่อยพี่อาร์มไปยืนข้างเชลดอนดูซิ่งขึ้นหน่อยชี้ครับคนไหนคือเชลดอนป่ะเดี๋ยวพาไปดูคันนึงคันนี้ชอบนี่อันนี้พาไปดูโหเขาจิโก้สวยป่ะมันคือรุ่นอะไรรุ่นอะรุ่นเฟรมอะแฟมิลี่มันคือสปอร์ตเตอร์แน่นอนแต่ผมไม่แน่ใจว่าเดิมๆอะมันเป็น72หรือซุปเปอร์โลเพราะมันเป็นโครเมียมมาแล้วผมคิดว่าตัวนี้เป็นปีเก่านะครับเป็นยังเป็นคาบูอยู่โครเมียมสปอร์ตเตอร์ซึ่งมีการตกแต่งไปเนี่ยมีอะไรบ้างหน่อยตกแต่งน่าจะเกือบครบเลยครับแต่งตั้งแต่ยางเลยนะยางลายแบบเป็นทรงเป็นลายวินเทจเลยเป็นเส้นตรงสมัยยุคสมัยก่อนไฟหน้าอันนี้เขาเรียกโคมฉายมันจะเป็นไฟแบบบางๆเล็กๆเห็นไหมแล้วก็เน้นโล่งๆแพนก็เปลี่ยนมาใหม่สายเสยกระจกเปลี่ยนมาใหม่หมดถังก็เป็นคัสตอมเพนท์ครับเป็นลายไฟถังลายไฟใช่สวยอ่ะใช่ฝาเฝอเป็นป๊อปอัพเป็นอะไรหมดเลยแล้วก็ลายถังนะครับใช่ครับแล้วก็มาที่เบาะครับเบาะคัสตอมเหมือนกันแล้วคันนี้มันจะดูสั้นๆหน่อยเพราะว่าเนี้ยตัดหางออกไปแล้วเป็นฟิลของเฟนเดอร์ใช่เทียบข้างๆเป็นสปอร์เตอร์เหมือนกันนะสปอร์เตอร์เนี่ยครับคือขาเดิมสปอร์เตอร์จะยาวหน่อยใช่ไหมนี่ยาวนะเนี่ยคือเดิมสแตนดาร์ดเลยอันนี้คือตัดไปจะเหลือประมาณครึ่งล้อซึ่งครึ่งล้อเนี่ยเท่าที่ผมเคยดูในเว็บไซต์เมืองนอกเขาบอกเป็นจุดที่จบท้ายได้สวยที่สุดมันกำลังดีแต่ก็อาจจะซ้อนไม่ได้ก็ต้องเลือกซ้อนไม่ได้แน่นอนพาแฟนไปไม่ได้ไม่ซีตามไปแล้วกันใช่แต่แฟนน่าจะไม่ว่าเพราะว่าซ้อนไม่ได้หาใหม่ไม่ได้แล้วหาใหม่ไม่ได้แต่ไม่ไรแต่ถ้าเป็นท่านผมพานั่งถังหน้าเลยนี่อยู่กับพี่เขาอีกคนนึงใช่ครับขอยาพี่ผมเคยไปร่วมทริปกับเขาที่ทริปตราดนะครับศูนย์ฮันเล่ดูแลดีตลอดครับโอ้ยินดีครับผมเขามาถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทุกอย่างอันนี้เขาก็ทำซื้อให้สั่งของอะไรที่ศูนย์จัดให้หมดอ๋อก็คือวันซับเซอร์วิสนะเซอร์วิสก็ได้แต่งก็ดีก็ขอขอบคุณมากครับที่ยังรักและยังเป็นแฟนคลับกับ AS ฮันเล่ดิวิสันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเริ่มร้อนแล้วเราก็กิจกรรมเราก็ใกล้จะจบแล้วที่เราบอกไปนะคะว่าไม่ต้องรอให้ถึงมากิจกรรมที่เราจะเกิดขึ้นทุกเดือนนะคะถ้าเราเริ่มต้นจากตัวเองคนอื่นเห็นเราก็จะทำส่งต่อไปกันเรื่อยๆเขาเรียกแล้วไวรัลเป็นไวรัลขอขอบคุณลูกค้าทุกๆคนเลยนะคะที่มาในวันนี้แล้วก็ห้างร้านต่างๆที่สนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ครับไฮพี่เชลดอนเดี๋ยวเราจะบ๊ายบายหน่อยเดี๋ยวร่ำลากันไปกับพี่เชลดอนนะครับร้อนไหมร้อน